เทย่าโรเจอร์ปัดซุ่มเงียบแต่งมิก้ายันไม่คิดเรื่องแต่งฟุ้งโพสต์รูปโชว์หวานลงไอจีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าวิข่าวบันเทิงกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เนี่ยส้มซ่ามีข่าวฮอตประเด็นเด็ดของคนในแวดวงการบันเทิงให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอีกเช่นเคยจ้าช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าความรักของสาวสวยลูกครึ่งสาวเทย่าโรเจอร์กับหวานใจนักฟุตบอลหนุ่มมิก้าชูนวลศรีจะหวานเวอร์โลกเป็นสีชมพูค่ะคุณผู้ชมจนหลายคนเนี่ยแอบอิจฉาเพราะทั้งคู่เนี่ยโพสต์รูปโชว์หวานลงอินสตาแกรมอยู่บ่อยๆครั้งแถมยังมีข่าวเมาด้วยล่ะค่ะว่าสาวเทย่าของเราเนี่ยเตรียมซุ่มมีข่าวดีจ้าเพราะเห็นเจ้าตัวเนี่ยแวะเวียนไปที่บูธชุดวิวาของพี่ปาฟินาเล่ล่าสุดเนี่ยส้มซ่ามีโอกาสเจอตัวสาวเทย่ามาร่วมงานสเตลล่าอาร์ทัวร์ไทยแลนด์ดักสมัตเตอร์2016การแข่งขันริมเบียร์ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่6ของประเทศไทยเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะว่าตอนนี้มีงานละครเรื่องชิงชังค่ะเป็นละครแนวพีเรียดที่ต้องใช้ภาษาในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งตนเองเนี่ยไม่ค่อยจะถนัดนักค่ะรับว่ายังมีปัญหาในเรื่องการใช้ภาษาไทยต้องมีการปรับตัวเยอะเลยล่ะค่ะรับว่ามีกดดันบ้างช่วงนี้เนี่ยรับงานที่เมืองไทยเยอะขึ้นจนเขาแอบเอาไปเมาส์ละค่ะว่าที่รับงานที่เมืองไทยเยอะเนี่ยเป็นเพราะอยากอยู่ใกล้ชิดกับหนุ่มมิก้าหรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่าก็มีส่วนนิดนึงค่ะส่วนที่มีคนตาดีแอบสังเกตเห็นสาวเทย่าแอบซุ่มไปที่บูธชุดแต่งงานของพี่ปาฟินาเล่นั้นเนี่ยเจ้าตัวยืนยันค่ะว่ายังไม่มีข่าวดีอย่างแน่นอนเพราะแค่เดินไปเลือกซื้อผ้าม่านบังเอิญไปเจอบูธพี่ปาก็เลยไปถ่ายรูปด้วยกันบอกเพิ่งคบหากับหนุ่มมิก้าได้แค่3เดือนยังไม่คิดเรื่องแต่งงานอย่างแน่นอนจ้าเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากสาวเทย่าโรเจอร์พูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะเทียก็เป็นคนที่แต่ก่อนนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะลงก็คือตอนนี้ก็ยัง private อยู่แต่ว่าไม่รู้มีความรู้สึกว่ามันอยากลงฟีดแบ็กดีไหมคะเวลาลงไปสาวฟีดแบ็กก็ดีค่ะดีค่ะเท่าที่เห็นนะคะดีเกือบหมดไม่ค่อยมีใครเขียนเข้ามาด่าแฮปปี้แล้วค่ะอย่างมิก้าจริงเขาโอเคไหมเวลาเราลงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเขาโอเคค่ะเขาโอเคเพราะเขาก็ลงด้วยจริงๆเขาอยากให้เราลงหรือว่าเราเราลงเองค่ะบางทีก็ไม่บอกเขาหรือบางทีที่เขาเหมือนเราก็ภูมิใจเวลาเขาเล่นเก่งอะไรเงี้ยเราก็ลงเขาก็แบบเอ้ยลงได้หรอลงทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่รู้ว่าภูมิใจอยากลงไม่รู้เหมือนกันมันว่าเราข้ามหรือเปล่าตอนนี้หรือยังไงไม่รู้เหมือนกันคือจะบอกว่าแต่ก่อนไม่เคยรักใครมาก่อนก็ไม่ใช่แต่ว่าความรักแต่ละครั้งมันก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมคะความรักแต่ละครั้งมันจะไม่เคยซ้ำตอนนี้รู้แค่ว่าเราแฮปปี้มากๆเลยอยากทำอะไรก็ทำก็เลยแบบไม่รู้ไม่ห้ามตัวเองมาล่าสุดพี่ปาฟินาเล่เขาอัพภาพว่าเราแบบไปกินฟู้ดจริงค่ะหลายคนก็แบบแอบไปไกลเลยโอ้โหเป็นห่วงนี่แหละก็นะไปเดินงานที่เมืองทองไปหาพม่านแย่มากไหมไปหาพม่าแล้วกลายเป็นเดินไปเดินมาจริงๆตอนนั้นเดินเพียงจะไปหาบูธสุนัขอยากไปดูลูกหมาเดินผ่านบูธฟินาเล่เขาก็มาถ่ายรูปกับทีมงานได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะถ่ายรูปคู่ได้ไหมก็แบบคนจะคิดไปไกลไหมเนี่ยน่าจะคิดไกลนะเรายังไม่คิดค่ะคนอื่นจะคิดยังไงก็แล้วแต่เรายังไม่คิดเราไปถึงบูธแล้วมีฟีลอารมณ์ไหมว่าเฮ้ยงานแต่งงานไม่มีค่ะไม่มีเทย่าถ่ายรูปแบบชุดแต่งงานมาตั้งแต่เทย่า4-5แล้วมั้งคือแบบแล้วช่วงนี้เพื่อนเทย่าก็แต่งงานกันอะไรอย่างนี้แต่เทย่ายังไม่ถึงค่ะไม่เคยคุยกันเคยคุยกันบ้างไหมยังค่ะยังไม่เคยคุยไม่มีฟีลอารมณ์อยากแต่งกับเขาไม่เหรอยังแบบสนุกทำงานทำนู่นทำนี่แบบอยากไปเดินทางอยากอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นไปเยี่ยมบูธได้มีไม่เลยยังไม่ได้ส่องยังไม่ได้คิดยังไม่ได้อะไรเลยเพื่อนๆเทียคุยกันเรื่องพวกนี้เทียจะแบบอ๋อหรอมันมีแบบนี้ด้วยหรอแล้วมันต้องคิดเรื่องแบบนี้ด้วยหรอแล้วแหวนแล้วไงอ่ะมันคืออะไรอ่ะมีคัดเพชรมันไม่เหมือนกันหรออะไรคือแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยตัวมิก้าเองค่ะเขารู้สึกยังไงบ้างก็ตั้งแต่บอกว่าคบกันก็มีแต่คนถามแบบนี้ตอนแรกก็แบบเพิ่งคบกันได้ไม่ถึง3เดือนเองมั้งจะคิดกันแล้วหรอมันจะเร็วไปหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ถึงปียังไม่คิดกันหรอกแต่ยังไม่ถึงปีอะค่ะเอาจริงๆตัวเราเองอยากแต่งงานไหมคะวันไหนสักวันนึงก็คงแต่งอะค่ะแต่เรายังไม่ได้คิดในเวลานี้เอาเป็นว่าสาวเทย่าของเราก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมว่าความรักเนี่ยแฮปปี้ดีจ้าแต่ยังไม่มีแผนที่จะแต่งงานอย่างแน่นอนค่ะ